เดี๋ยวเราจะมาฟังนิทานก่อนหนึ่งเรื่องแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามนะคะนิทานวิทยาศาสตร์เราเรียนลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะนิทานเรื่องกระต่ายของหนูจ๋ากับหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มดูซิว่าเป็นยังไงหนูจ๋าเลี้ยงกระต่ายไว้หนึ่งตัวน้องหนุ่มมีหุ่นยนต์หนึ่งตัวกระต่ายกระโดดเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองแต่หุ่นยนต์เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไม่ได้จึงต้องนำหุ่นยนต์ไปเที่ยวในทุกที่มาหน้าที่10ค่ะหน้าที่10กระต่ายของหนูจ๋ากินอาหารและน้ำทุกวันหายใจและขับถ่ายได้หุ่นยนต์ของหนุ่มไม่กินอาหารและน้ำหายใจไม่ได้และขับถ่ายไม่ได้สังเกตดีๆนะว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันกระต่ายเจริญเติบโตขึ้นทุกวันแต่หุ่นยนต์ไม่มีการเจริญเติบโตกระต่ายมีการสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ให้หนูจ๋าแต่หุ่นยนต์สืบพันธุ์และมีลูกให้น้องหนุ่มไม่ได้อุ๊บฝนตกกระต่ายวิ่งหาที่หลบฝนกระต่ายตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้แต่หุ่นยนต์ยังนั่งนิ่งในสนามหญ้าไม่เปลี่ยนแปลงหุ่นยนต์ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านี่จบแล้วหน้าที่2เอาแยกระหว่างหุ่นยนต์กับกระต่ายนักเรียนว่าอันไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตกระต่ายกับหุ่นยนต์ใครว่ากระต่ายเป็นสิ่งมีชีวิตให้พยักหน้าค่ะถ้าว่ากระต่ายเป็นสิ่งมีชีวิตให้พยักหน้าใช่มั้ยคะกระต่ายเป็นสิ่งมีชีวิตใช่มั้ยพยักหน้าแล้วหุ่นยนต์ล่ะมีชีวิตไหมไม่มีใช่ไหมคะเก่งมากนักเรียนมาดูเขาชี้แจงไว้ว่าหน้านี้เห็นไหมที่มีรูปที่มีนี่หน้าสองเนี่ยเห็นไหมคะอันวงสีชมพูเขาบอกว่ากระต่ายเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้กินอาหารและน้ำได้หายใจได้ขับถ่ายได้มีการเจริญเติบโตสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่สืบพันธุ์พอกระต่ายสืบพันธุ์พอกระต่ายคลอดลูกของกระต่ายก็จะมีลักษณะเหมือนกับแม่กระต่ายหรือพ่อกระต่ายใช่ไหมคะและสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สิ่งเร้าคืออะไรสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนอย่างเราโดนตีเราเจ็บไหมคะเจ็บไหมแล้วเราก็บอกว่าโอ๊ยหนูเจ็บอย่างนี้กระต่ายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกระต่ายจึงเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต่อมาเปิดกล้องเลยหนูเปิดกล้องอยากเปิดเขียวนี่เปิดเขียวนะคะคุณยนต์เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ขึ้นที่อันนี้ก็เซฟเด็ดเซฟไปหุ่นยนต์เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ไหมคะไม่ได้โอเคกินอาหารกินน้ำได้ไหมหุ่นยนต์กินได้ไหมไม่ได้หายใจและขับถ่ายได้ไหมคะหุ่นยนต์หายใจและขับถ่ายได้ไหมไม่ได้ไม่มีกะและก็ไม่มีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะหุ่นยนต์เราซื้อมันมาอย่างไรมันก็อยู่อย่างนั้น1ปี2ปีผ่านไปตัวแค่ไหนก็ตัวเท่านั้นใช่ไหมคะไม่เหมือนกับกระต่ายเนาะกระต่ายอายุ1ปีก็ตัวเท่านี้2ปีก็ตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์
เดี๋ยวเอาสมุดขึ้นมาสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่ตามครูแอนได้เลยเผื่อบางคนหลายคนจะยังไม่เป็นเขียนวันที่ตามครูแอนได้เลยนะคะวันเสาร์วันเสาร์ที่16เอาสมุดมาค่ะสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ตามคุณครูเลยบรรทัดแรกเขียนวันที่ตามคุณครูเลยหนูเขียนจดแล้วก็เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเติมเดี๋ยวคุณครูสอนให้ทีนึงเอาให้ทันทางไหนก่อนอาจี้มายังไรเองเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่นะคะเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้คุณครูจะให้โจทย์จำได้ไหมเมื่อกี้คุณครูบอกว่าให้เด็กๆไปสำรวจสิ่งมีชีวิตของหนูมา2ชนิดใช่ไหมคะ2ชนิดเพราะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆบอกว่าสิ่งมีชีวิตของหนูน่ะมันต้องทานอาหารไหมอาหารแบบไหนมีการเจริญเติบโตไหมหรือว่าขับถ่ายได้ไหมสืบพันธุ์ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะลูกหนูไปดูมาแล้ว2ชนิดตอนนี้จำไว้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้ถามคุณครูได้เนาะระหว่างทำแบบคุณหัดอ่ะให้เด็กๆลอกโจทย์ตามคุณครูก่อนนะคะบรรทัดต่อมาบรรทัดต่อมาบรรทัดที่3ให้นักเรียนให้นักเรียนสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนออกไปสำรวจมานะลูก2ชนิดนั้นแล้วระบุว่าอย่างเช่นหนูไปสำรวจได้สุนัขมาหนูก็ระบุว่าสุนัขสามารถเคลื่อนที่ได้และต้องการกินอาหารกินน้ำมีการหายใจมีการขับถ่ายแล้วก็มีการเจริญเติบโตสืบพันธุ์ได้ตอบสนองต่อสิ่งเล้าได้อย่างนี้ค่ะลูกครูแอนจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะ1ตัวอย่างอันนี้ครูแอนจะทำแบบเป็นตารางตารางครูแอนมี5ช่องครูแอนจะแสดงให้เด็กๆดูทำแบบเป็นตารางนะคะเดี๋ยวนะคะตัวหนังสือมันเล็กไปค่ะครูตัวหนังสือเล็กไปใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวขยายให้เนาะมองเห็นยังคะเห็นยังลูกเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวขยายอีกเผื่อจะไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคสิ่งอันนี้ตัวอย่างของครูแอนนะคะเด็กๆจะทำตามก็ได้หรือเด็กๆจะคิดใหม่ทำเป็น mind mapping ก็ได้
หรือเดี๋ยวครูแอนทำให้ดูหลายๆแบบเลยทำตามได้แต่สิ่งมีชีวิตต้องไม่เหมือนครูแอนนะคะโอเคไหมคะเด็กๆทำเป็นตารางแบบครูแอนก็ได้หรือเด็กๆจะทำแบบ mind mapping ก็ได้ลูกเออตอนนี้ให้เด็กเอาสิ่งมีชีวิตมาหนึ่งชนิดก่อนชนิดที่คุณครูแอนสำรวจได้ในบริเวณโรงเรียนก็คือเชิญก่อนได้ก่อนได้แมวแมวของคุณครูสิ่งมีชีวิตที่ครูแอนสำรวจได้ก็คือแมวโรงเรียนมีแมวเยอะมากเลยแล้วแมวเคลื่อนที่ได้ไหมถ้าเคลื่อนที่ได้ให้ตอบว่าได้ถ้าต้องการอาหารกินอาหารไหมแมวกินจะเริ่มเติบโตไหมโตสืบพันธุ์ได้ไหมได้หายใจไหมหายใจได้ไหมได้แค่นี้ค่ะถ้าทำเป็นตารางทำแบบนี้โอเคไหมคะส่วนคนที่อยากทำเป็น mind mapping ดูอันถัดไปเดี๋ยวครูแอนย้อนให้นะคะเดี๋ยวให้คนที่อยากทำเป็น mind mapping ก่อนสำหรับคนที่อยากทำเป็น mind mapping เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงให้หนูเอาชนิดของสัตว์ไว้ตรงกลางอย่างเช่นหนูสำรวจแมวแต่หนูอยากทำเป็น mind mapping ค่ะครูแอนแมวแมวที่ไหนอ่ะตารางยังไงตารางแบบขีดไม่คงที่จะระวังเดี๋ยวคุยดูหน่อยครูย้อนให้อันนี้ครูทำให้เพื่อนดูแบบเป็น mind mapping ก่อนเคลื่อนที่ได้ใครจะทำแบบนี้แบบที่คุณครูแอนกำลังทำอยู่ทำได้เลยนะลูกหรือใครจะทำแบบตารางแบบในหนังสือทำได้ใช่ตารางได้3เลือกได้2แบบนะคะครูแอนส่งตัวอย่างการบ้านลงไปในไลน์แบบฝึกหัดตัวอย่างแบบฝึกหัดลงไปในไลน์ให้แล้วนะคะทีนี้ให้เด็กๆทำส่งคุณครูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้โอเคไหมคะไม่ต้องรีบค่อยๆทำเนาะถ้าเมื่อยถ้าอะไรก็ผมดังเลยก่อนนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ข้ามครูแอนหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์โอเคเนาะเดี๋ยวคุณพรุ่งนี้ครูแอนจะพามาทดลองน้ำเดินได้โอเคไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะวิทยาศาสตร์หมดเวลาแล้วนะลูกนะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่มีเสียงสบายคุณครูภาพต่อไปนะลูกนะระหว่างที่ทำงานรอเดี๋ยวลองครูภาพต่อไปจะไปเขียนดูแล้วเสร็จแล้วหรอรู้แล้วรอคุณครูก่อนบอกมันว่าอะไรมันไม่เห็นอยู่ในไลน์มันอยู่ในไลน์เดี๋ยวแม่เปิดให้ให้อยู่ไงนี่รอวิชาคุณครูต่อไปเหรอเขียนอันนั้นอยู่